รามันกาละครขอเสนอนิยายรักสนุกสนานตื่นเต้นจากบทประพันธ์ของกวีวัฒน์กฤตประภาเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มพอขอรอกับผู้โดยสารสาวสวยทั้งคู่เหมือนขมิ้นกับปูนพบกันทีไรต้องเหมือนมวยคู่เอกและทั้งคู่ต้องมาประสบชะตากรรมร่วมกันในขอสอมอกอรอรักจอดรถถึงแล้วถึงไหนล่ะครับชายแดนอย่างนั้นเหรอครับลุงถึงหมู่บ้านที่ลุงว่ายังไงล่ะแล้วทำไมมันถึงได้มาพักที่นี่ล่ะครับแสดงว่าพวกมันจะต้องอยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมครับลุงใช่อ้าวแล้วแบบนี้เราจะหาทางหนีได้ยังไงล่ะคะก็ในเมื่อพักพวกมันมีแต่หมู่บ้านเลยสายของตำรวจก็มีไม่น้อยหรอกตอนนี้นะเราจะสืบเข้าถึงหมู่บ้านเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่ามีใครบ้างที่ร่วมขบวนการนี้นะก็ยังชั่วหน่อยพ่อหนุ่มกับแม่หนูก็ต้องระวังตัวด้วยนะแล้วสิ่งที่สำคัญห้ามเผลอพูดอะไรเกี่ยวกับลุงเราจะต้องแสดงตัวว่าเราโดนจับตัวมาทำเหมือนว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำตามน้ำตามเหตุการณ์ไปจนกว่าลุงจะบอกพวกพ่อหนุ่มกับแม่หนูคงจะสงสัยใช่ไหมว่าแล้วลุงมาบอกกับพวกหนูทำไมว่าลุงเป็นใครใช่ครับก็สงสัยอยู่ลุงกลัวว่าพ่อหนุ่มกับแม่หนูจะกลัวเลยบอกให้เลิกกังวลใจแล้วลุงไม่กลัวว่าพวกสาจะปากป้องเหรอคะถ้ากลัวแล้วลุงจะบอกอย่างนั้นเหรอแล้วถ้าพวกหนูปากป้องพวกหนูเองนั่นแหละที่จะลำบากไม่ใช่ลุงหรอกลุงเลยมั่นใจว่าพวกหนูไม่ปากป้องผมไม่พูดหรอกครับลุงเฮ้ยออกมาดีๆอย่าตุกติกนะเว้ยไม่งั้นพวกแกตายแน่นี่คุณอย่าหยุดคุยกันสิคุณผู้หญิงเขาถูกกิ่งไม้ข้างทางเกี่ยวเอานะครับเรื่องมากซะจริงตายอยู่แล้วยังไม่รู้ตัวอีกกิ่งไม้เกี่ยวแค่นี้เวลาที่จะตายมันจะเจ็บยิ่งกว่านี้เยอะพวกแกพามันไปขังที่กระท่อมหลังนั้นแล้วอย่าให้ใครเข้าไปยุ่งแถวนั้นนะชาวบ้านมาถามก็บอกไปเลยว่าเราจะข้ามไปฝั่งโน้นครับนายอย่าให้งานพลาดล่ะพี่กำแหงอะไรวะเอกตอนแรกนายใหญ่จะไปอยู่กับกลุ่มโน้นแต่ทำไมถึงได้เปลี่ยนใจมากลุ่มนี้ล่ะหรือว่านายใหญ่ไม่ไว้ใจเราสองคนมันไม่ใช่อย่างที่เองคิดหรอกไอ้เอกนายใหญ่จะข้ามไปฝั่งนู้นด้วยล่ะมั้งเพราะว่าถ้าตำรวจมันมาเอาของแลกตัวประกันแล้วเกิดไปเหตุพลิกผันน่าจะได้เดินข้ามไปฝั่งนู้นมันปลอดภัยกว่าอย่างนี้นี่เองเอ้าพวกเองเข้าไปในกระท่อมแล้วอย่าคิดหนีนะหมู่บ้านแห่งนี้น่ะมันเป็นหมู่บ้านของพวกข้าเข้าใจไหมนายเอกที่เป็นลูกน้องพาพวกเราเข้ามาอยู่ในกระท่อมล้างอยากย่ายชักจนเต็มกระท่อมไปหมดแสดงว่าไม่มีคนอยู่ในกระท่อมหลังนี้มันเอาไว้ใช้ขังตัวประกันอย่างพวกเราอย่างนั้นเหรอพอพาเข้ามาในกระท่อมหลังจากนั้นพวกมันก็เดินออกไปอยู่ด้านนอกซึ่งมีโต๊ะนั่งที่โต๊ะคอยรับแขกคอยนั่งเฝ้าอยู่หน้ากระท่อมเรานั่งมองลุงแท็กซี่เราอยากจะรู้ว่าลุงจะมีวิธีอะไรที่จะหาทางให้พวกเราหนีออกไปจากที่นี่ได้ยัง
อนนี้ยังทำอะไรไม่ได้หรอกอะไรนะคะอ๋อลุงพูดกับพ่อหนุ่มเขานะหนูอ๋อค่ะไม่คิดเลยนะคะว่าสารจะได้มาเจอกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นแบบนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งตื่นเต้นคนที่เราเห็นหน้าคนที่เราคิดว่าเป็นคนดีมีเมตตาที่ไหนได้กลับมาเป็นแบบนี้ส่วนคนที่เราคิดว่าน่าจะเป็นคนไม่ดีแต่กลับกลายเป็นคนดีไปซะอย่างนั้นล่ะการจะดูคนน่ะเราดูที่ภายนอกไม่ได้หรอกหนูเราจะต้องดูหลายๆอย่างอีกทั้งเวลายังเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าใครดีหรือว่าไม่ดีค่ะแล้วลุงคิดว่าตำรวจจะตามมาถึงที่นี่ไหมครับคงจะมาถึงยากแล้วอีกอย่างตำรวจเข้ามาถึงที่นี่ก็อย่างที่ลุงบอกที่นี่มีสายของพวกมันเยอะแล้วก็มีสายของตำรวจเยอะเหมือนกันฉะนั้นตำรวจไม่เข้ามาที่นี่หรอกนอกเสียจากว่าจะเข้ามาในลักษณะของสายสืบก็มีอยู่ทั่วหมู่บ้านอยู่แล้วถ้างั้นคราวนี้จัดการเก็บพวกขายยาได้ก็จะถอนรากถอนโคนได้หมดเลยใช่ไหมครับก็น่าจะใช่บอบลงใจของเราตกไปอยู่ที่ตะตุ่มทีเดียวเสียงปืนที่ดังรัวๆนั้นมันเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในดวงสงครามที่เขากำลังต่อสู้รบราฆ่าฟันกันอย่างหนักข้างนอกมันเกิดอะไรขึ้นกันนะจะว่าตำรวจตามเข้ามาถล่มมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าลุงแท็กซี่บอกเอาไว้ว่าไม่มีทางแน่นอนที่หมู่บ้านแห่งนี้มีแต่สายสืบของตำรวจลุงแกบอกว่าสายสืบยังทำอะไรไม่ได้บ้างนะเพราะอยากจะสืบทราบให้ได้ก่อนว่าใครในหมู่บ้านบ้างที่เป็นพวกเดียวกับพวกค้ายาและถ้าอย่างนั้นใครกันล่ะที่ยิงปืนรัวขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นครับลุงลุงเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันหรือว่าอะไรครับสายสืบลงมือเขาเริ่มต่อสู้กันแล้วเหรอคะใช่แต่ว่ามันแนบเนียนมากกว่านั้นอีกยังไงล่ะครับลุงเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นไว้เอกผมเมานะครับแล้วก็ยิงกันมันบ้าอะไรของมันกันวะตายไป10กว่าศพแล้วครับพี่กำแหงสายของเราทั้งนั้นเลยอะมาสบเฮ้ยนี่เราจะให้ใครช่วยวันเนี้ยในคนที่มันยิงอ่ะเป็นใครก็สายของเราอีกคนนึงนะครับเมามากตอนนี้หนีไปแล้วครับ เริ่มลงมือแล้วล่ะกันเนี่ยมันพาเรามาที่ไหนเนี่ยในกระจกรู้ไหมโอ้มีรังแตนผมจะรู้ได้ยังไงผมไม่ใช่คนแถวนี้ก็คิดว่ารู้นะสิอะไรสงสัยอะไรวะโอ้โอ้ยไม่น่าสงสัยเลยอะไม่สงสัยแล้วจ้าคิดว่าสงสัยเห็นไหมวันนี้มาอะไรนี่มันปืนอ๋อยิงจัดปูมทันทีเอานะเอ็งอย่าไปขู่พวกมันมากเลยแค่นี้มันก็กลัวลนลานไปหมดแล้วเอ็งไม่เห็นหรือไงวะไอ้ชาติว่านางอ้วนเนี่ยมันกลัวจนหน้าซีดแล้วไอ้พร้อมเนี่ยมันไม่กลัวหรือยังไงวะก็กลัวสิครับทำไมจะไม่กลัวเนี่ยสัตว์เลยเนี่ยนี่แหละผลของการพาพวกเอ็งเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของข้าพวกเอ็งทำให้ข้าต้องเดือดร้อนจะเปล่านะจะไม่ได้ยุ่งเรื่องของพวกคุณเลยนะจะค้ายาหรือจะขายยาก็ทำกันไปสิจะไม่รู้เรื่องหรอกนะมาผมก็เหมือนกันนะไม่เคยเข้าไปยุ่งเลยนะปล่อยผมไปเถอะผมจะไม่บอกกับตำรวจเขาหรอกผมอยากจะกลับบ้านแล้วไอ้คิดถึงบ้านหยั่งหยั่งหยั่งยังกลับไม่ได้วอยหรืออาจจะยังไม่ได้กลับฮะเอาละเราคงจะอาศัยช่วงเวลานี้ที่จะจัดการกับไอ้ชาติแต่เราจะใช้ปืนในมือของเรายิงมันไม่ได้เพราะเสียงปืนจะทำให้พวกที่อยู่ด้านนอกแห่กันเข้ามาในนี้สิเราเอาด้ามปืนสั้นนี่นะกระแทกไปที่ท้ายทอยของไอ้ชาตินี่นะ
ุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเรารามันกาละครบอกกันสิว่าพี่น่ะเป็นหมวดเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบโอ้ยดีจังเลยอ่ะพวกเรารอดตายแล้วล่ะเออใช่อย่าเพิ่งดีใจไปอ้าวทำไมล่ะเพราะว่าข้างนอกอ่ะยังมีหลายคนใช่ไหมครับใช่อุ้ยงั้นตอนนี้ลังแตนช่วยมัดมือมัดเท้าของมันเอาไว้ก่อนดีไหมคะอ้าวนี่กุญแจมือใส่มือมันเอาไว้แล้วนี่ใส่ขาของมันครับเดี๋ยวใส่ขาของมันเองใส่กุญแจมือของมันแล้วล่ะค่ะแล้วต้องเอาอะไรปิดปากมันไหมคะอ๋อเจอแล้วผ้าพันคอของลังแตนนี่แหละเอามาใช้งานตอบแทนที่มันจับตัวลังแตนมานะคะนี่แน่นี่แน่มันเลยเอาละเดี๋ยวผมจะออกไปล่อมันเข้ามาในนี้ทีละคนนะลังแตนกับกระจกช่วยกันเอาไอ้ชาติไปอยู่ตรงมุมนู้นจะไปแอบดูอะไรน่ะเดี๋ยวพวกมันเห็นเข้ามันก็เข้ามาเล่นงานแล้วหรอกก็อยากจะรู้ว่าพวกมันทำอะไรกันนะสิแล้วตอนนี้มันอยู่กันกี่คนน่ะดูแล้วจะทำอะไรได้ล่ะตอนเนี้ยเราไม่รู้เลยว่าใครที่เป็นพวกมันแล้วใครที่เป็นพวกตำรวจนอกจากลุงแท็กซี่ที่รู้เออใจเย็นๆเถอะตอนนี้น่ะเพื่อนของหนูน่ะปลอดภัยแล้วลุงรู้ได้ยังไงคะหมวดยุทธบอกกับลุงเอ้าลุงติดต่อกับพี่ยุทธได้ด้วยเหรอครับแหมคุณนี่ก็ลุงเขาบอกอยู่ว่าพี่ยุทธเขาเป็นตำรวจลุงเขาก็เป็นตำรวจเขาก็ต้องมีวิธีที่จะติดต่อกันได้สิคุณก็ใครจะไปรู้ล่ะคุณผมเป็นคนขับรถเมย์นะแหมเรื่องแบบนี้มันก็ต้องรู้กันบ้างสิเรื่องความรู้รอบตัวน่ะถึงเราจะไม่ใช่ตำรวจแต่เราก็ต้องคาดเดาได้ว่าตำรวจเขาจะมีวิธีที่จะสามารถติดต่อกันได้โดยที่เราไม่มีทางรู้เก่งเหลือเกินนะคุณนะก็เก่งนะสิเก่งกว่าคุณอีกนะจะบอกให้เฮ้ยอุ๊ยอย่าโดนเดินทางจะพาพวกเราไปไหนล่ะคะลุงอย่าบอกนะคะว่ามันจะพาพวกเราไปยิงทิ้งอ่ะไม่เอานะคะสากลัวใจเย็นๆใจเย็นๆลุงว่าไม่น่าจะใช่หรอกบอกแล้วว่ายังไงล่ะว่ามันไม่กล้าทำอะไรพวกเราหรอกตราบใดที่มันยังไม่ได้ของคืนแล้วมันจะพาเราไปไหนหรือว่าจะพาเราไปขังไว้ที่อื่นจำที่ลุงบอกได้ไหมว่าที่หมู่บ้านนี้มันมีทั้งสายลับของมันและก็สายลับของตำรวจแต่พวกมันไม่รู้หรอกว่าที่นี่มันมีสายลับของตำรวจอยู่แล้วเมื่อวานนี้ที่มันยิงกันน่ะพวกของมันที่มากับเราน่ะตายไปหลายคนส่วนไอ้พวกที่เป็นสายลับของมันในหมู่บ้านนี้ก็ออกไปตามไอ้คนที่ยิงซึ่งมันก็เป็นสายของตำรวจฉะนั้นพวกสายของขบวนการค้ายามันไม่มีอยู่ในหมู่บ้านอีกแล้วจะเหลือก็แต่พวกที่มันพาเรามาที่นี่ลุงคิดว่าตอนนี้น่าจะมีโอกาสที่เรา3คนจะหนีได้แล้วล่ะจริงเหรอฮะอ้าวแล้วถ้าเราหนีไอ้พวกค้ายามันก็ลอยนวลนะสิครับแล้วถ้าเราหนีกลับไปได้มันจะไม่ตามเราไปอีกหรอครับไม่ต้องห่วงหรอกทางนี้พวกสายของตำรวจเขาจะจัดการเองลุงมีหน้าที่พาพวกหนูกลับเราจะกลับได้ยังไงล่ะคะรถก็รถของพวกมันเราจะต้องเดินเท้าฮะเดินเท้าถ้ามันทำให้เรารอดเราก็ต้องทำเข้าใจไหมคุณโธ่ขนาดนั่งรถมาก็จะตายอยู่แล้วนี่เดินเท้านะแสดงว่าคุณยังไม่เคยเดินนะสิถ้าลองได้เดินแล้วคนอย่างคุณเนี่ยหอบลิ้นห้อยทีเดียวเชียวล่ะมาไปเถอะเราออกทางด้านหลังนี่ล่ะค่อยๆมุดมานะคุณโอ๊ยฉันจะ
รอดไปได้มิ้นเฮียน่าจะได้นะเพราะว่าลุงก็ประมาณพอดีตัวของพ่อหนุ่มกับแม่หนูได้แล้วค่ะสารอดมาได้แล้วคุณรีบรอดออกมาสิอย่าเร่งสิคุณกำลังรอดอยู่นี่ไงได้แล้วลุงครับรอดออกมาเลยลุงได้แล้วไปแล้วเราจะต้องไปทางไหนล่ะคะเนี่ยทางนั้นทางนั้นไปทางนั้นมันเป็นป่าทึบนะครับลุงแล้วเราจะเดินผ่านมันไปได้ยังไงมันไม่มีทางเดินนะเราเดินตามทางคนเดินไม่ได้พวกมันก็รู้นะสิและอีกอย่างทางนี้มันจะทึบเฉพาะตรงนี้พวกเราผ่านไปได้แล้วมันจะเป็นทางโล่งเดินสะดวกไปไปเร็วๆเข้าไปครับค่ะค่ะทางนี้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 เลยทางนี้แหละครับใครนะครับที่เขากำลังโบกมือเรียกเราอ๋อสายของตำรวจที่เขาจะพาเราหนีไปหนูไหวไหมสบายมากค่ะลุงพาทางนี้เป็นเล็กก็สบายเลยพวกเราจะพาไปอีกหมู่บ้านนึงแล้วจะเอาโลมาล่าขอบใจมากนะเหล่าเฟยเล่น้อยนะจ่าเล่น้อยเฮ้ยพวกมันหนีไปแล้วช่วงเวลาแห่งการรับฟังได้จบลงแล้วจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุกวีวัฒน์กฤตประพานขอเชิญติดตามรับฟังรามันกาละครได้ในตอนต่อไปกรุณาให้กำลังใจทีมงานรามันกาละครโดยการกดติดตาม Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตผลงานใหม่ๆเรื่องใหม่ต่อไปสำหรับวันนี้รามันกาละครต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ